เติมเงินซะหน่อยอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งค่ะใจเย็นๆค่ะพี่ทรงเติมเงินไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ทำไมเป็นงั้นล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าบัตรหมดอายุหรือเปล่าคะบัตรหมดอายุเราจะรู้ได้ยังไงบัตรหมดอายุนะคะเราจะนับตั้งแต่อายุการใช้งาน7ปีหลังจากที่ออกบัตรเลยค่ะพี่ทรงและที่สำคัญพี่ทรงสามารถเช็คได้ตามสถานี BTS ทุกสถานีเลยค่ะก็ถ้าเกิดมันมีเงินเหลืออยู่ในบัตรล่ะถ้าสมมุติในกรณีว่าบัตรหมดอายุแต่ว่ามียอดเงินคงเหลือแล้วก็เที่ยวโดยสารที่เหลือในบัตรละบิดนะคะยังสามารถใช้เที่ยวได้ตามปกติแล้วก็สามารถใช้เงินได้ตามปกตินะคะถ้าไม่มีการหยุดใช้งานเกินกว่า2ปีค่ะเดี๋ยวไปซื้อบัตรใหม่ที่สถานี BTS ทุกสถานีได้เลยนะคะและนอกจากนี้ยังสามารถซื้อออนไลน์ได้ผ่านทาง Lazada แล้วก็ Shopee ด้วยนะคะถ้าสงสัยนะครับก็ดูร้านบิดออนไลน์ตามเบอร์นี้โทรถามได้เลยครับ